เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะดูสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ทั่วโลกกันค่ะตอนนี้ก็ป่วยทะลุไปกว่า113ล้านนะคะซึ่งเมื่อวานตัวเลขเพิ่มมาอีกกว่า 400,000 คนสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ประจำวันที่25กุมภาพันธ์2564ค่ะช่วงเวลาประมาณ 7:15 นตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว 113,766 รายค่ะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 424,933 รายแล้วก็เสียชีวิตไป 2,56,504 รายค่ะเพิ่มขึ้น 13,992 รายรักษาหายไปแล้ว 88,675,154 รายค่ะประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดนะคะยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาที่ติดเชื้อทะลุไป 28,967,304 รายแล้วค่ะซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 67,000 รายเสียชีวิตไป 517,289 รายอินเดียพบการติดเชื้อทะลุ 11,046,432 รายเสียชีวิต 156,742 รายบราซิลติดเชื้อ 10,326,008 รายค่ะเสียชีวิตไป 250,079 รายค่ะส่วนรัสเซียก็ติดเชื้อ 4,200,000 รายนะคะเสียชีวิต 84,430 รายสหราชอาณาจักรติดเชื้อ 4,144,577 รายค่ะเสียชีวิต 121,747 รายค่ะขณะที่ประเทศมาเลเซียตอนนี้ก็อยู่อันดับ45ค่ะติดเชื้อไป 291,774 รายแล้วเมื่อวานเพิ่มขึ้นมาประมาณ 3,545 รายแล้วก็เสียชีวิตไป 1,088 รายประเทศไทยก็อยู่อันดับ114ค่ะติดเชื้อ 25,692 รายเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้น93รายเสียชีวิตคงที่83รายและรักษาหายไปแล้ว 24,542 รายค่ะมาดูเรื่องทางการเมืองในบ้านเราค่ะศักดิ์สยามเราดูความชัดเจนนะคะเรื่องที่ฝ่ายค้านยื่นปปช.สอบส่วน6ดาวฤกษ์นะคะของพลังประชารัฐก็ยอมรับว่ามีเคืองอยู่บ้างในศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ค่ะเรื่องล้มประมูลรถไฟฟ้าหลังจบศึกซักฟอกกังวลในเรื่องนี้หรือไม่โดยบอกว่าส่วนตัวยังไม่เห็นการยื่นดังกล่าวแล้วก็ยังไม่ทราบในรายละเอียดคงต้องขอรอดูเนื้อหาก่อนส่วนกรณี6ส.ส.ดาวฤกษ์ของพลังประชารัฐโหวตงดออกเสียงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมาให้กับตนเองส่วนตัวเคืองหรือไม่นั้นนายศักดิ์สยามไม่ตอบค่ะแต่เอามือมาจับที่ตาเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่ามีอาการเคืองตาทางนี้เมื่อถามย้ำว่าทำอย่างไรถึงจะหายเคืองนายศักดิ์สยามก็ตอบว่าก็ต้องทำตามกติกาค่ะขณะที่ฝ่ายค้านก็คาดว่า2สัปดาห์นี้น่าจะดำเนินการยื่นปปช.เอาผิดรัฐมนตรีได้นายสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยค่ะในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงความคืบหน้าการดำเนินการพิจารณาจริยธรรมรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อยื่นถอดถอนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยบอกว่าฝ่ายค้านตั้งคณะทำงานพิจารณาแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการไปมากพอสมควรแล้วคาดว่าจะเสร็จทันภายใน2สัปดาห์นี้ทางนี้เมื่อถามว่าการยื่นถอดถอนรัฐมนตรีนะคะจะยื่นคนใดบ้างนายสมคิดก็บอกว่าในขณะนี้จะมีรายชื่อที่ถูกถอดถอนทั้งหมด7คนด้วยกันค่ะก็เน้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นหลักค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN